วันนี้พี่โน่อยากจะพูดมีอะไรบ้างครับเรื่องของโน่เลยพี่ถามเลยดีกว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้รับทราบแล้วใช่ไหมคะรับทราบที่เราถูกโยงดราม่าครับก็ในส่วนตัวโน่อยากชี้แจงเรื่องนี้ยังไงจริงๆแล้วเรื่องหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของผมนะที่เดี๋ยวหลายคนครับครับในเรื่องที่หลายคนสงไม่ใช่หลายคนหรอกอาจจะมีบางคนนะครับที่สงสัยว่าเราได้บริจาคช่วยจริงหรือเปล่า 100,000 บาทเราบริจาคครับหลักฐานเดี๋ยวส่งให้ทางพี่ๆทุกคนนะครับสำหรับสลิปที่เราโอนให้เพื่อนเรานะครับตอนนั้นคือโอนเข้าบัญชีส่วนตัวไหมคะหรือใช่ครับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาเลยที่คุยกันก็คือตอนนั้นผมจำได้ถ้าทุกคนจำได้นะครับตอนนั้นไฟป่าเชียงใหม่เนี่ยไหม้หนักมากแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่ายังไงดีความช่วยเหลือมันยังไปไม่ถึงดังนั้นเรามองว่าอะไรที่มันจะสามารถถึงเจ้าหน้าที่ถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนได้เร็วที่สุดเราต้องการจะทำเลยจริงๆแล้วเราอยากจะไปด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราติดโควิดในช่วงนั้นเราออกจากจำได้ใช่ไหมครับที่มันจะติดมันข้ามจังหวัดไม่ได้หลังจากว่ายน้ำเสร็จเรามาทำการบ้านเรื่องโควิดมาทำการบ้านเรื่องไฟป่าแล้วเราเห็นว่าเรื่องทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วชอนก็ลงเรื่องนี้เรื่องPM 2.5 เรื่องไฟป่าที่เชียงใหม่เราก็รู้จักกันกับชอนเราก็เห็นว่าให้ชอนเอาไปทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ครับก็โอนหลังจากที่บอกว่าจะโอนก็โอนเลยแล้วก็ส่งสลิปไปให้ชอนครับแต่ว่าไม่ได้มาโชว์สลิปให้ใครเห็นในตอนนั้นเราก็ไม่คิดตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องเอามาให้ใครรู้ด้วยสำหรับตัวผมเองผมทำงานครับทำงานเยอะตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดตลอดเลยเพิ่งกลับมาไปถ่ายละครมาแล้ววันนี้ก็ต้องมาอัดเพลงพอดีก็ได้เจอกับพวกพี่ๆตัวผมเองผมไม่ได้แบบผมยังไม่ได้ตกใจเอางี้ดีกว่าผมยังไม่ได้ตกใจเพราะว่าผมอยากให้หลักฐานมันชัดเจนก่อนที่ผมจะคิดอะไรไปเยอะหรือคิดอะไรไปเองผมก็เลยยังไม่ได้แบบยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตกใจอะไรมากครับเอาง่ายง่ายได้คุยกับทางชอด้วยหรือเปล่าตั้งแต่เกิดเรื่องคุย2ครั้งครับแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องเงินตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นเรื่องของเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่เขาไปโพสต์เรื่องไปปลูกต้นไม้เราก็ไปคุยด้วยความว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงมันนะที่มันไปยุ่งไปแตะเรื่องพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นห่วงเพื่อนตามภาษาเพื่อนครับเรายังไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปสนใจเลยในตอนนั้นเพราะว่าไฟป่าเชียงใหม่ก็จบไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วไม่ได้มาถามต่อว่าชอนเอาเงินไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือในความเห็นเราอะเราไม่ได้ช่วยแค่ไฟป่าเชียงใหม่ครับพอเรารู้ว่าอะไรที่ใครที่เขาลำบากหรือตรงไหนที่เขาเดือดร้อนน่ะอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็ช่วยในที่ต่างๆแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าในทุกๆที่ที่เราช่วยเนี่ยเขาครับเอาวางไว้นี่พี่นี่ครับครับแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าในทุกๆที่ที่เราช่วยอ่ะจะสามารถเอาไปสร้างประโยชน์หรือบรรเทาความทุกข์ร้อนน่ะของพ่อแม่พี่น้องเราอ่ะได้ไม่มากก็น้อยก็ขอให้มันเกิดขอให้ได้ช่วยเถอะเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญครับแบบในส่วนตัวของโน่เองรู้จักกับชอนเป็นการส่วนตัวรู้จักครับรู้จักเพราะว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วครับปีที่แล้วผมอ่ะทำโครงการเก็บรักคือการเก็บขยะทั่วประเทศเราชอนไดเรกต์อินสตาแกรมมาหาเราว่าอยากจะมาช่วย
แล้วมันพอดีมันมีช่วงจังหวะนึงที่เราไปเก็บขยะที่เชียงใหม่ไปเก็บรักที่เชียงใหม่วันนั้นก็มีเพื่อนๆนักแสดงดาราหลายๆคนมาช่วยหนึ่งในนั้นก็คือชอนครับก็ได้รู้จักกันในตอนที่ไปเก็บขยะในครั้งนั้นครับเห็นตัวลูกเคยไปออกรายการใช่ก็วันนั้นเลยคือหมายถึงว่าพอเก็บขยะเสร็จก็ไปสัมภาษณ์กับชอนต่อเพื่อหวังจะให้คนได้รู้เยอะๆในเรื่องของความสำคัญของสิ่งแวดล้อมความอันตรายของขยะพลาสติกที่มันมีอยู่ทั้งทะเลสายอีกสาเหตุหนึ่งของ PM 2.5 อะไรเงี้ยเราต้องการให้เรื่องราวดีๆที่มันมีประโยชน์ต่อชาติต่อบ้านเมืองเราอะให้คนได้รู้ได้เห็นให้มากที่สุดครับจะมีคำถามว่าเสียความรู้สึกไหมคะจากความตั้งใจของเรากลายเป็นแบบดราม่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าชอนเอาหลักฐานมาชี้แจงแล้วเงินที่เราจะเอาไปช่วยคนเชียงใหม่มันกลายเป็นถ้ามันกลายเป็นเอาไปทำเพื่อตัวเองหรือเอาไปใช้เองเอาไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรเองอะไรเงี้ยอันนี้ผมจะเสียความรู้สึกแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มาเอาหลักฐานมาให้พวกเราดูมาชี้แจงเลยผมเลยยังไม่ได้ก็คือณวันนี้โน่ก็ยังเชื่อใจเขาอยู่ผมก็หวังอ่ะผมก็หวังใจว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพี่การช่วยเหลือกันในสังคมอ่ะมันสำคัญมากนะของบ้านเราอ่ะในประเทศเล็กๆประเทศเนี้ยน้ำใจของคนไทยที่มีต่อกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะเป็นสิ่งที่สวยงามมากไอการที่เรามาทำเพื่อส่วนรวมเราเป็นแค่สะพานหรือเราเป็นแค่ตัวเชื่อมเล็กๆนะในการที่เราเอาเงินของพ่อแม่พี่น้องเราหลายๆคนน่ะเอามาทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ดังนั้นผมก็เลยแบบแล้วมันไม่ใช่มีแค่ครั้งนี้นะพวกเราช่วยกันหลายครั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะไฟป่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรคนไทยช่วยกันมีน้ำใจต่อกันดังนั้นผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยผมไม่อยากให้มันเป็นจริงครับแต่เรายังมีคอมเมนต์นึงที่ว่าโน่เป็นคนบอกให้เขาใช้ชื่อตัวเองรับบริจาคใช่มั้ยอินไลน์กันป่ะคือตอนนั้นใช่คือเราไม่ได้ไปบอกเขาให้เขาเปิดบัญชีเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไปบอกเขาว่าให้ไปโอนเงินเข้าบัญชีเขานะก็คือเราเปล่าครับผมอ่ะบอกว่าถ้าผมจะช่วยเนี่ยผมโอนเข้าบัญชีชอนเลยแล้วชอนเอาเงินของผมอ่ะไปทำให้มันเกิดประโยชน์ใช่แต่วิธีการน่ะวิธีการชอนจะไปเปิดบัญชีใหม่ที่เป็นชื่อชอนก็ได้แต่เป็นบัญชีใหม่แล้วให้ทุกคนบริจาคในบัญชีนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรืออันนี้ใจผมนะมันอาจจะไม่ตรงกับใจของหลายๆคนหรือบางคนต่อให้โอนเข้าบัญชีของชอนเลยแต่ถ้าเราทำถูกอ่ะถ้าเราไม่โกงแม้แต่บาทเดียวอ่ะถ้าเราเอาเงินไปทำประโยชน์ผมไม่เห็นว่าวิธีนี้จะมีปัญหาเลยถ้าเราทำด้วยใจที่ดีจริงๆนะที่บริสุทธิ์สุดใจจริงๆโปร่งใสและพร้อมที่จะชี้แจงนะผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเพราะถ้าทุกคนจำได้เชียงใหม่ตอนนั้นรอได้ไหมเรารอได้ไหมเจ้าหน้าที่ที่ตายชาวบ้านที่เดือดร้อนเรารอได้เหรอว่ากว่าจะเอาไปทำให้มันถูกต้องอ่ะแล้วบางคนที่เขาไม่รู้วิธีการที่มันถูกต้องไปขอใครบ้างต้องไปทำอะไรเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่เขาอยากจะช่วยมันมีอยู่เยอะนะครับดังนั้นผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สิ่งสำคัญคือเจตนาและการกระทำที่เราจะเอาไปช่วยต่อยังไงความชัดเจนในการที่เราจะช่วยเหลือไม่ใช่แค่โครงการนี้ทุกๆโครงการครับแสดงว่าพี่โน่เองยังไม่คิดที่จะแจ้งความในส่วนว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายที่ได้บริจาคเงินไป100,000ใช่ไหมสำหรับผมถ้าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่คิดแต่ถ้าชอนเอาหลักฐานมาชี้แจงให้ทุกคนได้เห็นแล้วถ้าเขาเอาเงินไปทำเพื่อตัวเองจริงเอาไปอย่างที่ผมบอกถ้าเขาเอาไปซื้อบ้านเขาเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อนาฬิกาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ผมอยากย้ำว่า
ในเรื่องของเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็มีเพื่อนและเพื่อนพี่ๆทุกคนก็คงเคยทำผิดและทำถูกแล้วการที่เราจะคบเพื่อนใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้จะคบกับเขาในตอนที่เขาดีเขาเด่นเขาดังอย่างเดียวในตอนที่เขาล้มหรือเขาพลาดเขาก็คือเพื่อนเราแต่ถ้าเพื่อนเราไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือถ้าเพื่อนเราไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่นเพื่อนเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เพื่อนทำไม่ใช่แค่เพื่อนต่อให้พ่อเป็นพ่อผมเป็นแม่ผมหรือเป็นลูกผมถ้าลูกผมทำผิดถ้าคนรักผมทำผิดผมก็ต้องบอกว่าเขาผิดผมก็ต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแต่ไม่เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนไม่เกี่ยวกับความดีความเด่นหรือความดังอะไรทั้งนั้นชัดเจนครับอย่างตอนที่เราบริจาค100,000 บาทไปหลังจากนั้นเราได้ติดตามไหมว่าช่วยที่ไหนอะไรยังไงบ้างเอาเงินเราไปทำยังไงมีใครถามไหมตัวผมนะครับตัวผมไม่ได้ถามเลยผมแค่เห็นในคลิปว่าเออเขาไปทำอะไรบ้างแค่ดูแค่คลิปแค่นั้นแต่ตอนนั้นเราก็ไปโฟกัสเรื่องสร้างไอ้เครื่องมือฆ่าเชื้อโรคอะที่เอาเครื่องเอาตู้ฆ่าเชื้อโรคฆ่าหน้ากากอนามัยอะเอาไปสร้างให้เสร็จตอนแรก10 เครื่องแล้วก็มาเป็น20 เครื่องส่งให้ทางโรงพยาบาลที่เขาต้องการตอนนั้นบ้านเราเจอหลายเรื่องเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยเราเพิ่งว่ายน้ำเสร็จแล้วก็มาเจอโควิดเจออะไรเงี้ยมันต้องช่วยหลายด้านครับผมเลยไม่ได้ไปเจาะว่าใครทำอะไรบ้างในเพราะเราช่วยก็คือช่วยครับอย่างที่บอกยังดีกว่าผมทำใจไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมเห็นว่าคนเชียงใหม่เขาเดือดร้อนแล้วให้ผมอยู่เฉยผมก็ทำใจไม่ได้ครับมันก็เหมือนกันกับเรื่องของโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลเขาเหนื่อยอยู่เราจะไม่ช่วยก็รู้สึกไม่ใช่อีกอ่ะมันต้องช่วยกันนะครับคนไทยอ่ะไม่งั้นพี่ถามมึงว่าถ้าสมมุติเขาเอาไปใช้ในผิดวัตถุประสงค์ครับด้วยความที่เราเป็นผู้บริจาคและเป็นเพื่อนเราจะเสียความรู้สึกมากแค่ไหนครับผิดถ้าโกงอ่ะผมผิดผมเสียความรู้สึกถ้าโกงก็ทีเลิกครบเลยไหมครับสำหรับผมเลยครับอาจจะไม่ตรงใจหลายคนนะแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเพื่อนผมเหมือนเดิมแต่มันโกงก็คือมันโกงก็คือความให้อภัยก็ถ้ามันรับผิดชอบในสิ่งที่มันทำโกงก็ติดคุกก็เข้าคุกก็ว่ากันไปจ่ายค่าชดใช้อะไรไปวันนึงถ้าผมผิดผมก็จะเข้าคุกถ้าผิดก็คือผิดครับเพื่อนคือเพื่อนรักคือรักแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยมึงพลาดแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่ครับตั้งแต่วันนี้อยากออกมาก็คืออยากให้ชอนได้โชว์หลักฐานไม่เพราะพวกพี่พบว่าข่าวส่งมาถามว่าข่าวส่งมาถามว่าโอนจริงไหมไหนสลิปสร้างภาพหรือเปล่าครับแล้วผมครับอันนี้พี่ถามแล้วแปลว่าคนก็งงว่าทำไมถึงชอนถึงไม่ออกมาพูดก็ต้องไปถามชอนแต่ไม่คือผมคิดว่าผมไปคิดแทนเขาไม่ได้นะผมไปคิดแทนเขาไม่ได้เขากำลังทำอะไรกันอยู่แต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้สำหรับชอนมันคงเป็นเรื่องใหญ่อะมันคงต้องใช้เวลาในการที่จะตั้งสติแล้วก็เตรียมหลักฐานมาชี้แจงแหละครับแต่ตัวผมเองผมไปตอบแทนเขาไม่ได้พี่โน้ตยินเนาะในวันที่เราคุยกันคือเราคุยด้วยเจตนาดีเพื่อที่จะบริจาคจริงๆใช่สิแค่โฟกัสแค่ตรงนั้นเนาะหลังจากนั้นเราก็คือไม่ได้ไปสนใจแล้วว่าจะทำเพื่ออะไรก็คิดว่ามันต้องเอาไปทำเพื่อประโยชน์แหละไม่มากก็น้อยต้องเอาไปทำอ่ะแต่ในส่วนของโน้ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเราไม่คลางแคลงใจที่จะถามเลยเนาะเพราะเราคือ1 คนที่บริจาคด้วยและในฐานะของความเป็นเพื่อนด้วยบวกกับสถานการณ์ตอนนี้มีแต่ข่าวด้านลบทุกวันและชอนก็ยังไม่ออกไม่ถึงว่าพอมันมามีเรื่องเงินเรื่องนี้แล้วทำไมไม่ถามมาเลยครับทำไมพี่โน้ไม่โดดไปถามเขาว่าเพราะด้วยจำนวนเงินที่เราบริจาคคือ100,000 บาทมันค่อนข้างเยอะและข่าวมันออกมาด้านลบทุกวันสำหรับผมนะผมไม่รู้ผมเป็นผู้ชายอ่ะแล้วผมไม่ฟังก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าให้ไม่ใช่ให้ไปแล้วไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วรอมึงมาชี้แจงรอมึงมาอธิบายด้วยตัวมันเองเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องไปเฮ้ยชอนทำอะไรทำไมเป็นอย่างนี้พวกพี่ก็ลงอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกที่มันจะอยู่เฉยๆพี่ถูกไหมครับดังนั้นตัวผมเองจะต้องไปจี้มันอีกเพื่อ
ผมจะต้องไปชอนโกงเงินกูเนี่ยฮะมึงทำอย่างนี้ได้ไงยังไงเดี๋ยวไงเขาก็ต้องออกมาอธิบายอ่ะงั้นถามในส่วนตัวตอนที่เห็นข่าวคางแทงใจไหมว่าเฮ้ยจริงไหมอะไรก็มีก็มีที่คิดว่าเฮ้ยอย่าทำนะอย่าเป็นนะอย่าเป็นนะไม่อยากให้เป็นเพราะผมก็มีความรู้สึกว่าคนรักชอนก็เยอะแล้วถ้าเราทำช่วยกันทำในสิ่งที่ดีมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ครับมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้มากกว่าการที่เราจะด่ากันหรือทะเลาะกันอ่ะการมาช่วยกันทำในสิ่งดีการช่วยกันพูดในสิ่งดีและทำในสิ่งที่พูดเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เลยขออย่าให้มันเป็นพี่โน้ตอะไรกระแสเขาก็แบบให้พี่โน้ตแบบไปแจ้งความเพื่อยืนยันความเป็นตัวอย่างอะไรก็ถ้าเพื่อนผมผิดก็ค่อยว่ากันถ้าเขาออกมาแสดงหลักฐานแล้วเนี่ยมาชี้แจงแล้วว่าสรุปแล้วไอ้เงินเนี่ยเขาเอาไปซื้อที่ให้ตัวเขาเองเอาไปซื้อบ้านให้เขาเองก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าจะให้ไปฟ้องเลยในก่อนที่ผมจะยังไม่ทันได้เข้าใจอะไรจริงๆผมคงไม่ทำรอดูให้ชัดเจนก่อนอ่ะงั้นถามอีกมุมนึงถ้าสมมติเขาออกมาชี้แจงแล้วเรื่องทุกอย่างเป็นไปอย่างอาจจะไม่ได้ถูกต้องในกระบวนการจะเขาไปช่วยจริงๆเราอยากบอกอะไรคนที่อาจจะสงสัยในตัวเรากับเพื่อนเราสงสัยในตัวผมเรื่องอะไรอาการที่แบบเหมือนบริจาคแล้วเป็นเพื่อนกันอะไรว่าแบบบริจาคจริงไหมเคลือบแข็งใจแข็งใจไงเคลือบแข็งใจไงก็พี่ดูสลิปว่าผมบริจาคจริงไหมถ้าคือแข็งใจก็ดูสลิปถ้าเราบริจาคมันก็มีหลักฐานสเตทเมนต์อะไรก็มีก็ดูกันครับไม่ต้องถามแบบบ้านๆเลยการที่เราบริจาคเราเป็นชื่อตัวเองอ่ะโน่ในความคิดว่าผิดหรือถูกสำหรับผมนะผมมองว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ถ้าตอนนั้นมันเป็นเรื่องเร่งด่วนจะช่วยทางไหนก็ได้ให้เขาดีขึ้นให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะไฟป่าไม่ว่าจะอุทกภัยหรืออะไรก็ตามถ้าช่วยได้ช่วยเลยไม่ว่าจะทางไหนแต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรต้องกลัวเลยก็มาดูว่าเราเอาเงินไปทำอะไรบ้างมันชี้แจงได้ครับมันชี้แจงได้มันถ้าเราถูกถ้าเรามั่นใจไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยถูกไหมครับความสำคัญของการช่วยเหลือคนคือการได้ช่วยให้คนที่กำลังได้รับปัญหาอยู่เนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลือได้เขามีกำลังใจถูกไหมส่วนวิธีการน่ะมันผมว่าเป็นสิ่งที่ตามมานะแต่ทำไมก็เขาไม่มีตังค์จะกินข้าวก็ให้เลยแล้วค่อยมาดูว่าเราให้ไปเท่าไหร่เราให้ใครไปบ้างแล้วก็ค่อยว่ากันมันสำคัญที่มันโปร่งใสไหมมีหลักฐานยืนยันไหมชัดเจนไหมผมว่า ผมว่าพี่น่าจะเข้าใจนะครับถ้าเราชัดเจนมันไม่มีอะไรต้องกลัวเลยไม่มีอะไรต้องกลัวเลยแล้วอย่างเช่นถ้าใครเดือดร้อนหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกี่ยวกับบ้านเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรบ้างแต่เราได้อธิบายว่าเราจะเอาไปทำอะไรเราจะเอาเงินส่วนนี้ไปทำนี้ทำนู้นผมว่าไม่มีใครมีปัญหาถ้าเกิดว่าชี้แจงให้ชัดเจนก่อนครับเพราะว่าถามมาทั้งเชียงใหม่แล้วเขาไม่เห็นว่ามีใครไปช่วยเลยครับไม่รู้ว่าไปช่วยที่ไหนบวกกับว่าเขาเป็นเหมือนเขาเป็นคนดังใช่ไหมครับแล้วภายใน1เดือนคนก็ไม่เชื่อว่าใน1เดือนได้แค่ 800,000 จริงหรอมันเป็นกระแสตรงนั้นจริงหมายถึงว่าไปช่วยเชียงใหม่แล้วคนเชียงใหม่บอกหรือว่าเจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกใช่ไหมครับทุกท่านเลยค่ะแบบทุกที่คนที่เคยถ่ายรูปอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อไม่เคยเห็นเจอเลยครับไม่เคยได้รับเลยครับนี่ค่ะก็ต้องผมว่านี่ต้องรอฟังชอนแหละว่าเขาเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่หรือเขาเอาไปช่วยชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราต้องรอฟังนะครับเราต้องรอฟังแล้วผมว่าตัวผมเองผมไม่ใช่คนผมไม่อยากใจร้อนตัดสินใครอ่ะครับพี่โน้ตทราบไหมครับว่ายังมีเพื่อนนักแสดงคนอื่นๆที่ร่วมบริจาคอะไรนี้ไม่ทราบเลยเราให้ก็คือให้ไม่เคยไปถามว่าใครให้กับเราบ้างอะไรนี้ไม่เคยเลยช่วยก็คือช่วยใครลำบากใครเดือดร้อนอะไรที่มันจะมีประโยชน์ช่วยไปครับไม่งั้นพี่ถามในกระบวนการที่เวลาโน้ทำกิจกรรมรับบริจาคเนี้ยครับเราต้องทำขั้นตอนยังไงบ้างในฐานะที่เราเคยทำต้องไปยื่นเรื่องที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องยื่นเรื่องที่
ท่าที่ผมเข้าใจนะอย่างว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือว่าเข้ากับมูลนิธิครับอย่างถ้าว่ายน้ำอ่ะเราเข้าเทใจเราเข้าอีกก็คือบัญชีต่างหากของเขาตรวจสอบได้เอาไปลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ชี้แจงว่าอย่างว่ายน้ำเนี่ยเราได้เงินประมาณ10กว่าล้านเราก็จะต้องบอกว่าไอ้10กว่าล้านเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ทางประเทศเราทางบ้านเราเนี่ยเขาขาดเครื่องเลเซอร์ที่เอาไว้ช่วยพยูนช่วยโลมาช่วยวานช่วยเต่าเครื่องผ่าหัวใจเครื่องผ่าท้องมันตู้ที่เอาไว้เก็บอาหารหรือบ่อเต่าหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีชี้แจงจำนวนเงินให้ชัดเจนเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เงินเรามันคือเงินของคนไทยทุกคนที่มาช่วยกันทำให้บ้านเราดีขึ้นครับเรื่องหางเงินของพี่โลคือมันก็มีกระแสข่าวบางอันว่าเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วหมายว่าหนีออกไปอะไรเงี้ยหมายว่าพี่โลได้ติดต่อผมก็ไม่รู้ครับตัวผมเองผมถ่ายละครครับเนี่ยกลับมาก็มาถ่ายหนังสือมาอัดเพลงเสร็จก็มาเจอกับพี่ๆนะครับยังไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครเลยครับคนไทยก็เริ่มรู้สึกว่าการรับบริจาคแบบนี้นะครับมันหมดศรัทธาในฐานะของเราคือคนหนึ่งที่แบบเคยมีกิจกรรมแบบอยากบอกอะไรกับคนที่เขาอาจจะหมดศรัทธาในตรงนี้เราก็ผมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้ครับผมคงตอบแทนคนอื่นแต่คงตอบในเรื่องของความรู้สึกของตัวผมเองได้คือผมจะทำต่ออะไรที่มันดีอะไรที่มันประโยชน์ผมจะทำต่อผมจะทำนี่แผ่นดินผมคนที่ผมรักผมจะทำผมไม่ท้อผมจะทำผมจะทำแล้วก็มาตรวจถ้าใครสงสัยอะไรก็มาดูใครมีอะไรให้ช่วยบอกอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ถ้าผมช่วยได้ถ้าผมไม่ลำบากช่วยมันผมคิดว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในยุคนี้พี่ๆทุกคนเห็นอากาศเป็นยังไงโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงทุกคนทำงานกันได้ปกติไหมใครบ้างที่ลำบากแล้วถ้ายิ่งเราไม่มีศรัทธาถ้ายิ่งเราไม่รักกันยิ่งเราไม่ช่วยเหลือกันมีอะไรให้น่าอยู่มีอะไรที่จะลงใจเราบ้างถ้าเราขาดสิ่งนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยมีผมยิ่งมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งเจอกับเรื่องไม่ดีหรือถ้ายิ่งเจอปัญหายิ่งต้องช่วยกันทำให้ดีครับไม่หมดกำลังใจไม่หมดครับไม่หมดผมจะทำแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ผมว่าทุกๆคนผมว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนที่เขามีความคิดดีๆที่เขาอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะช่วยทำให้บ้านเรามันน่าอยู่ขึ้นยิ่งต้องทำครับยิ่งต้องทำบอกช้อนไหมครับนั่นครับเราไม่ได้โตไปปากกับคนเดิมก็จริงๆไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะไปฝากเป็นเขาผมคิดว่าทุกคนโตกันหมดแล้วแล้วช้อนก็ทำอะไรก็ว่าอย่างนั้นนะครับทำอะไรก็พูดอย่างนั้นแค่นั้นเองคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงช้อนด้วยนะหมายถึงทุกคนนะครับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกใช้ชีวิตให้มันง่ายๆครับคือถ้าเราไม่ได้ผิดมันไม่มีอะไรต้องกลัวครับก็คือไม่มีลิมิตเวลารอใช่ไหมครับคือรอได้รอเขาพร้อมใช่ครับรอให้เขาพร้อม